สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำถั่วกรอบแก้วเป็นเมนูทานเล่นเคี้ยวเพลินบอกเทคนิคทำให้ถั่วกรอบสามารถทำกินทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้จริงค่ะไปลงมือทำกันเลยในขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เลยในวันนี้เราใช้เป็นงาขาวคั่วสุกแล้วนะคะแล้วก็เป็นถั่วลิสงดิบค่ะเราก็จะใช้เป็นลักษณะที่เม็ดใหญ่หน่อยนะคะเวลาทำเสร็จจะได้น่าทานค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผงโอวัลตินหรือใครจะใช้เป็นผงโกโก้ไมโลก็ได้ค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำถั่วลิสงดิบไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้นำถั่วไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วจากนั้นก็พักให้เสด็จน้ำค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวเกลือตามด้วยน้ำเปล่าหัวกะทิวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิคั้นสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นผงโอวัลตินถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นผงโกโก้ไมโลแทนได้นะคะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้คนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ให้ใส่ถั่วลิสงดิบที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะพอใส่ถั่วลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราเปิดไฟได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางก็ให้คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะและตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องหมั่นคนอย่าหยุดมือค่ะเพื่อให้ถั่วของเราสุกเสมอกันดีนะคะการที่เราต้มหรือว่าคนแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าถั่วของเราจะเละนะคะพอเวลาถั่วของเราแห้งถั่วก็จะมีความกรอบขึ้นมาเองค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะเริ่มง่วนแล้วก็แห้งกว่านี้ค่ะและในขั้นตอนนี้น้ำก็เริ่มง่วนแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนในการคั่วและผัดนะคะการที่ใช้ไฟอ่อนในขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้ถั่วของเราสุกทั่วทั้งเม็ดค่ะก็ให้ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะตกทรายค่ะและในขั้นตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มที่จะแห้งแล้วก็เริ่มที่จะตกทรายแล้วนะคะให้เราปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนในการคั่วถั่วของเรานะคะและย้ำนะคะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนสุดเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้น้ำตาลไหม้นะคะและที่สำคัญอย่าหยุดมือเด็ดขาดค่ะถ้าหยุดมือจะทำให้น้ำตาลจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไหม้ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้ผัดถั่วมาจนน้ำตาลตกทรายดีแล้วนะคะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องปิดไฟนะคะให้เราใช้เป็นไฟอ่อนสุดในการคั่วถั่วค่ะการคั่วถั่วแบบนี้จะช่วยทำให้เม็ดถั่วของเรามีลักษณะที่สุกทั้งเม็ดแล้วก็มีความกรอบด้วยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้คั่วถั่ว 4-5 นาทีนะคะเพื่อให้ถั่วของเราสุกและหอมดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คั่วถั่วมาครบ5นาทีแล้วค่ะลักษณะน้ำตาลก็จะตกทรายประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะก็ให้เราเปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะให้เราผัดไปเรื่อยๆในขั้นตอนนี้เพื่อให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะและตอนนี้เราก็ได้ผัดมาจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นงาขาวคั่วลงไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ใส่ได้ตามความชอบเลยนะในขั้นตอนนี้ก็สามารถใช้เป็นงาขาวดิบได้ค่ะแต่ต้องคั่วนานหน่อยนะพอคนมาได้สักพักจะสังเกตว่าเม็ดงาเริ่มที่จะเกาะตัวเม็ดถั่วดีแล้วจากนั้นก็ให้ปิดไฟได้เลยค่ะพอปิดไฟเสร็จให้รีบนำถั่วมาเทใส่ภาชนะเลยนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดถั่วจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วก็ให้กระจายถั่วออกจากกันค่ะเพื่อให้เม็ดถั่วคลายร้อนได้ดีนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้ถั่วคลายร้อนก่อนค่ะตอนนี้ถั่วกรอบแก้วของเราก็เย็นตัวดีแล้วค่ะลักษณะน้ำตาลก็จะใสเงาแบบนี้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำถั่วกรอบแก้วนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะสูตรนี้รับรองกรอบจริงกรอบนานมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาบรรจุใส่ถุงให้ดูกันค่ะสำหรับท่านไหนที่จะทำขายแนะนำเลยนะคะ
ถุงที่เราใช้เราก็ใช้เป็นถุงแก้วขนาด 3x8 นิ้วค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครทำขายแนะนำให้ใช้เป็นตาชั่งนะคะจะได้น้ำหนักที่เท่ากันค่ะพอบรรจุถั่วใส่ลงไปได้ตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราจับจีบถุงได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าทำขายแนะนำให้ซีนก่อนนะคะอากาศจะได้ไม่เข้าค่ะพอพับเสร็จก็ให้เรานำแม็กมาเย็บได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะลักษณะก็จะได้ทรงสวยงามแบบนี้เลยค่ะยังไงก็ลองไปทำตามกันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่น้องทีมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ